ฉันไม่ถึงหัวใจคือแกรู้สึกผิดอย่างรุนแรงนะครับที่ต้องทำให้เมียผมเข้าโรงพยาบาลแกก็เลยเริ่มเพี้ยนตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วครับใช่ครับเพี้ยนถึงขนาดคิดว่าตัวเองเป็นเมียเพื่อนผมอ่ะถึงกับเข้าไปนอนกับมันในห้องทั้งคืนเลยฉันไม่ดีเองฉันรู้สึกเองมันไม่น่าเกิดขึ้นเลยจริงๆค่ะไม่เป็นไรครับอย่าโทษตัวเองเลยเดี๋ยวญาติพาผู้ป่วยไปนั่งรอพยาบาลเรียกก่อนนะครับจะไปไหนล่ะคะคุณอย่าทอดทิ้งฉันสิคุณต้องอยู่กับฉันนะอย่าทอดทิ้งฉันนะเข้าใจไหมแล้วคุณนะอย่าเป็นเพื่อนฉันหน่อยอย่าทิ้งฉันไปไหนฉันอยู่คนเดียวไม่ได้เข้าทางราตรีเลยฉันเหงาไปดูข้อมูลอย่าเป็นเพื่อนฉันได้ไหมคะคุณอยู่รถพยาบาลนี่ดิปล่อยเขาเถอะปล่อยเธอปล่อยรู้แล้วว่าแก้วตายอยู่ห้องไหนรู้ครับอันนี้นี่ผมว่าคุณปล่อยเขาไปเจอสิ่งที่ดีดีกว่านะส่วนคุณน่ะนะไปที่ชอบที่ชอบกับผมทางนู้นดีกว่าไปตรงนี้แหละดีแล้วไปวะไปเจ๊ไปสงบสติอารมณ์ตรงนู้นก่อนดีกว่ารู้แล้วว่าแก้วตายอยู่ห้องไหนไปกันก่อนเจอขออยู่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่เจ๊ไม่ได้เหรอขอโทษนะครับเจ๊ไปก่อนไปสงบสติอารมณ์แล้วไปมานี่มามาทำไมไปแค่นี้พอแล้วมันมากับคนบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยเงี้ยแหละจะได้หาเจ้าตาได้สะดวกสะดวกบ้าเลยล่ะเจ๊เอาเถอะนะวุ่นวายอย่างเงี้ยแหละดีแล้วเฮ้ยจะยืนรออะไรไปด้วยกันสิไปอะไรกลับพี่กลับหน่อยไม่เป็นไรเราไปเร็วเกิดเรื่องเป็นยังไงบ้างเฮ้ยนี่มันห้องอะไรวะเนี่ยโอ๊ยผีปีศาจไปไปไปทางโน้นไปเลยเร็วๆสิแล้วแล้วแล้วไปไปสิหนีตอนนี้วุ่นวายไปหมดเลยอะค่ะเชิญเลยค่ะเร็วค่ะไปเถอะนะไปเถอะไปเอาดิเอาๆนี่ๆจะไปไหนฮะเอาอีกแล้วกำเริบอีกแล้วใช่ไหมกระเป๋าขโมยใครมาฮะเอายืนทำไมเราคุณช่วยกันดิไปกลับห้องเลยขโมยอีกแล้วกระเป๋านี่ขโมยตลอดเลยนี่เธอจะแข็งฉันไปไหนแล้วปล่อยสิปล่อยนี่นี่ดีกว่านี่ปล่อยสิปล่อยฉันแล้วเราจะได้หนีไปด้วยกันไงปล่อยไม่ปล่อยโอ้ยไปไหนแล้วปล่อยสิแข็งหนูได้นี่เธอปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยนะปล่อยเธอบอกให้ปล่อยนี้แล้วปล่อยหยุดเดี๋ยวนี้แหละนี่เธอโอ้ยหมอเดี๋ยวโดนช็อตไปไหนดีทางนี้ลบก่อนลบก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันห้องแบบที่มันไม่เอาจะไม่เข้าไปแต่นี่ก็ได้เฮ้ยคุณไปที่บ้านหลบปั๊บปั๊บไปแหมไปทำตัวงี้นะอยู่เฉยเฉยได้ไหมเลยนะเนี่ยโอ้ยนี่หลบอะไรอีกแล้วอ่ะไม่ต้องไปไหนกันสักทีหลบอยู่ได้ทุกวันเนี่ยก้อยบุรุษพยาบาลที่เธอไปก็ล่อก็ตีกันสินี่ถ้ามันเห็นเข้าเราวุ่นเลยอีวันนี้มันห้องอะไรวะเนี่ยทำไมมันหนาวเนี่ยเย็นนะเปิดไฟหน่อยดิงบไหนอ่ะลิฟต์อยู่ไหนนี่ไงไปมีมันห้องดับจิตดิวะไม่ไปอย่าไปเอาช่วยเลยเสียงช่วยด้วยผีอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปพี่เจ
แก้วแก้วเปิดดิโทษนี่เองมาเปิดใกล้สุดสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลบหมอหรือโดนช็อตเฮ้ยนี่เอาสิพี่นะใกล้สุดจะเปิดเหรอใช่เฮ้ยไม่ใช่ว่ะแก้วตาอยู่ไหนวะโอ้ยฉันอยู่ตรงนี้มาช่วยฉันแล้วสิอยู่ตรงนี้เฮ้ยแก้วแก้วแก้วนี่นายมาก็ดีแล้วนายมาไปช่วยฉันแก้วมัดหน่อยสิเร็วๆสินี่เขาเท่าขนาดนี้เลยเหรอแก้วไม่เป็นไรแก้วไม่ต้องกลัวพี่วันชัยมาช่วยแก้วแล้วพูดมาอยู่ได้เร็วๆนะเดี๋ยวก็มาทั้งหมดหรอกไปดูต้นทางพี่ลาตีมาช่วยแก้วมัดกันเถอะมาเร็วๆๆจะได้ออกไปซะทีเฮ้ยเร็วเว้ยทำอะไรกันน่ะเอ้าก็จะพาเมียกลับบ้านน่ะสิฮะนี่เป็นผัวเมียกันเหรออุ๊ยดีจังเลยให้ฉันเป็นเมียด้วยคนนะไม่ได้นู่นคนนู้นเขายังว่างอยู่นู่นคนนู้นน่ะแก้วระวังไม่เอาไม่เล่นนะเว้ยไอ้ชัยนี่ไอ้ชัยนี่เร็วๆหน่อยนะเว้ยตอนนี้นั้นเจ้าหน้าที่แห่มากันเต็มไปหมดแล้วไปโอ้โหมาเป็นขยโยไม่ทันแล้วเอาไงวะเนี่ยไม่ทันแล้วว่ะเปิดประตูเปิดไม่ได้ครับประตูดิเอาไงไม่ใช่ใช่เปิดประตูดิเอาผมไม่ได้เอาก็ใช่แบบนี้ใครมีกุญแจไหมกุญแจมาเปิดประตูดิสายรู้ไหมสายรู้ไหมคุณสวัสดีค่ะเชิญค่ะพวกเราช่วยด้วยไปชนะไม่ยอมกลัวไม่ยอมกลัวไม่กล้าทำ
ไปก่อนแล้วกันมาแล้วเว้ยไปไปจริงหรอเร็วเร็วเดินลงมาเร็วเดินลงมาไม่จ้าเดี๋ยวก็โดนพวกมันจับแล้วอุ้ยเร็วๆมีอะไรได้นี่ไม่กล้าเฮ้ยเฮ้ยโดนจับแล้วเฮ้ยแก้วบ้านเราบ้านที่นี่นี่แหละบ้านถ้าไม่ใช่ที่นี่แล้วเป็นที่ไหนฮะไม่จะมีอยู่ที่นี่แหละแก้ว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 พอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่เอาไม่ไหวแล้วแก้วไม่มีแล้วไม่หยุดแม่แก้วไม่แม่หยุดถ้าไม่อยู่ที่นี่กลับไปอยู่โรงพยาบาลบ้าเอาไหมนี่ไงจ๊ะบ้านของเราใช่จ้ะแก้วแล้วนี่ไงจ๊ะห้องของเราบ้านจ้ะเชิญครับยังไม่กลับอีกเหรอหมอยังครับพอดีผมกำลังหาข้อมูลคนไข้อยู่ครับเหนื่อยหน่อยนะหมอยังอายุน้อยแถมไปอยู่เมืองนอกเมืองนามาซะนานคงจะต้องปรับตัวนานหน่อยเพื่อให้คนที่นี่ยอมรับผมพร้อมเสมอครับอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนี่ทำวิจัยเกี่ยวกับระบบสมองหรือไงใช่ครับพอดีผมมีคนไข้เคสนึงที่ผิดปกติเกี่ยวกับสมองครับผมก็เลยเอามาทบทวนดูครับอาการหนักมากเลยเหรอเธอถึงได้หาข้อมูลเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยใช่ครับเป็นเคสที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับและมันค่อนข้างละเอียดอ่อนด้วยครับ
ผมจำเป็นต้องหาข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อที่จะรักษาคนไข้ให้หายได้ทางโรงพยาบาลนี่โชคดีจริงๆนะที่ได้หมอที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างหมอสกลมาร่วมงานขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ยังไม่กวนละตามสบายนะครับสวัสดีครับทำอะไรเนี่ยฮะใจพี่ทำแรงแกนะดึกดื่นแล้วนะเสียงอะไรเนี่ยเล่นอะไรมีเล่นกลางค่ำกลางคืนเราโคจะตายคนจะหลับจะนอนน่ะน่าหันหูเลยโอ้ยคุณก็ปีบขาตื่นมาทำอะไรคะเสียงดังโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะดึกดื่นดื่นน่ะฉันก็มาย้อนด่าแกอยู่นี่ไงทำอะไรเสียงดังดึกดื่นดื่นนี้โอ้ยสมใจเปล่านะคะนี่สมใจยังนอนไม่หลับเลยเนี่ยเสียงดังมาจากในครัวนี่นะอันน่ะสิคะใครทำอะไรอ่ะคะสมคิดนอนเลยฉันก่อนสักทีจะมาทำอะไรตอนนี้คุณจะนอนเฮ้ยตกใจเลยอ้าวยังไม่ได้ทำอะไรเหรอทำอะไรผมก็อยู่ในห้องน้ำเสียงใครทำอะไรโป๊กโป๊กนั่งซ่วมไม่เป็นสุขเลยผมเนี่ยปีมีแรงตีเหรอครับลองไหมล่ะอุ้ยไม่กล้าครับกลัวหัวแตกกดเนื้อไปสิเบิกไปสิค่อยยองไปค่อยค่อยค่อยสมใจค่ะไปคนนึงเดี๋ยวขอเอาไปก่อนเฮ้ยมันใหญ่ไปเอานี่ดีกว่าเอานี่ตุ้มไม่ดีหรอคะเก๊กค่ะโอเคค่ะเอานี่เลยอันนี้ก็ได้ค่ะเป็นปูอืมจับสวยๆอ่ะจับสวยๆโอ้ย
ซ่บโอ้นี่นะถ้าเกิดมีปลาร้านะจะแซ่บกว่านี้อีกยิ่งปลาร้าเป็นตอนๆด้วยแซ่บจะบอกใครโอ้ยนายก็ดีนะหนูคะคุณหนูไปหาตำส้มตำมาจากไหนคะอุ้ยหนูตำเป็นตั้งแต่10ขวบแล้วป้าเนี่ยลาบก้อยอ่อมหมกหนูก็ทำเป็นหมดทุกอย่างแซ่บอย่าบอกใครเลยป้าอีลีบอกแมนโอ้ตีโอ้โหหนักแน่นปาด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 เป็นตะงึดโอ้ไม่น่าเชื่ออุ้ยป้าปิ๋มคะก็คุณป้าปิ๋มเล่าให้สมใจฟังว่าตอนคุณผู้หญิง10ขวบนี่เธอเรียนประจำอยู่ที่ประเทศอังกฤษไม่ใช่หรอคะแล้วที่อังกฤษนี่เขามีส้มตำส้มตำด้วยหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคุณหนูกลับมาสดใสเงี้ยฉันก็พอใจแล้วล่ะโอ้ยอย่ามาคุยกันอยู่เลยมากินกันแล้วนี่เดี๋ยวมานานไปมันไม่อร่อยนะแม่มาเร็วมาเร็วมาเร็วโชว์ฝีมือวันนี้ไม่อยากตะมองเลยค่ะคุณผู้หญิงค่ะคอเดียวกับสมใจเลยแล้วค่ะคุณผู้หญิงค่ะนี่มันจะตีสองทำอะไรกับเสียงดังลั่นบ้านเลยฮะนะป้าปีมะคือว่าแต่คือหนูหิวอ่ะก็เลยลงมาตำส้มตำกินหนูขอโทษนะจ๊ะหนูขอโทษหนูขอโทษที่ทำเสียงรบกวนคุณนะหนูขอโทษนะนี่คุณขอโทษผมอ่ะฮะคุณขอโทษผมเหรอเฮ้ยไหนลองทีดิลองทีดิหนูขอโทษนี่คุณขอโทษคุณบ้าไปแล้วหรือเปล่าคุณพิการดาเออใช่นี่คุณบ้านี่นะเอางั้นอยากทำอะไรเชิญเลยนะเอาอยากจะตำส้มตำอยากจะทำอะไรเชิญเลยขอเชิญบ้าได้สุดๆเลยนะเอาเลยนะไหนขอโทษสิลูกหนูขอโทษจ้าใช่หรอจ๊ะทำไมเขาถึงดีใจที่เห็นภรรยาของเขาเป็นบ้าเพราะว่าแปลกไหมล่ะจ๊ะแก้วทำไมตื่นเร็วจังอะจ๊ะนี่มันยังไม่สว่างเลยแก้วนอนไม่หลับนะจ๊ะแก้วกลัวมาแก้วมานั่งนี่มาแก้วกลัวอะไรจ๊ะกลัวว่าพี่จะลืมแก้วกลัวว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกพี่วันชัยแก้วรักพี่นะ
พี่อย่าทิ้งเจ้าไปไหนนะนะไม่ต้องกลัวนะพี่อะรักแก้วจริงๆแล้วพี่ก็ไม่มีวันทิ้งแก้วไปไหนหรอกพี่สาบานไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่ก็ไม่มีวันรักใครนอกจากแก้วคนเดียวจริงๆนะจ๊ะจริงสิจ๊ะเฮ้ยอย่าทิ้งแก้วไปอย่าทิ้งแก้วไปเฮ้ยคุณเป็นใครอ่ะคุณเป็นใครอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวฝันอะไรวะเนี่ยคิดถึงพี่วันชัยมากเกินไปอ่ะเดี๋ยวละเราต้องออกไปจากที่นี่ดีกว่าใครโทรมาตั้งแต่เช้าเบอร์ไม่เห็นคุ้นเลยเฮ้ยหรือจะเป็นเจ้าหนี้ไม่ได้ละเฮ้ยพี่วันชัยโมทำอะไรอยู่นะทำไมไม่รับโทรศัพท์ปกติแก้วตื่นเช้าจะตายทำไมวันนี้ตื่นสายเนี่ยแก้วจ๋าแก้วเปิดประตูให้พี่หน่อยสิแก้วจ๋าแก้วตื่นได้แล้วจ้านี่มันสายแล้วนะจ๊ะรีบตื่นแล้วไปกินข้าวกันเถอะจ้าแก้วจ๋าพี่หิวแล้วไปกินข้าวกันเร็วแก้วจ๋าแก้วหยุดตะโกนได้แล้วในวันชัยฉันได้ยินแล้วร้อนก็ร้อนเสียงก็ดังนี่มันซอกหลืบไหนในประเทศไทยเนี่ยอ้าว
านี้ไหมแก้วแก้วเปิดประตูให้พี่เร็วแก้วเป็นอะไรแก้วเปิดประตูให้พี่เร็วจิงจกถ้าแก้วไม่เปิดประตูนะพี่จะพังประตูเข้าไปจริงๆด้วย1แค่นี้เองโอ๊ยเร็วๆสิยิบไปอ้าอย่าเล่นมันอย่าตายแล้วเนี่ยทำไมก่อนแก้วมันจิ้งจกเลยอ่ะยิงไปเอาแก้วดูสิมันนิดเดียวเองอย่าๆๆออกไปออกไปโอเคโอเคโอเคแก้วนี่มันสายแล้วนะไปอาบน้ำอาบท่าเถอะพี่หิวข้าวแล้วไปกินข้าวกันป่ะเฮ้ยนี่นายจับฉันทำไมปล่อยเลยโอ๊ยไปกินข้าวกันเถอะแก้วมันสายแล้วปล่อยเธอจ้าฉันบอกว่าฉันไม่ใช่แก้วไงล่ะแก้วเราไปกินข้าวหยุดฉันไม่โกงไม่กินอะไรทั้งนั้นฉันจะกลับบ้านให้ฉันมาอยู่ในที่แคบๆร้อนๆมีจิ้งจกเป็นเพื่อนบ้านแบบนี้ฉันทนไม่ได้ฉันจะกลับบ้านแก้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรอีกแล้วเดี๋ยวก่อนสิแก้วแก้วพูดถึงอะไรอยู่อ่ะก็นี่ไงบ้านที่น่าอยู่ของเราสองคนน่ะบ้านที่น่าอยู่โอเคพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่เป็นไรฉันกลับเองก็ได้แก้วเดี๋ยวก่อนสิแก้วถ่ายไปแล้วเขาเป็นอะไรของเขาเนี่ยแก้วแก้วนี่แก้วจะไปไหนเนี่ยโอ้ยนี่นายจะมายุ่งอะไรกับฉันเนี่ยฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่เมียนายแล้วฉันก็ไม่อยากอยู่บ้านนี้ไงเราปล่อยฉันสิฉันจะกลับบ้านฉันแก้วเห็นไหมนั่นไงไอ้แก้วบ้านั่นไงนี่รถมันไปคว่ำมามันก็เลยบ้าเลยบ้าไงอ่ะป้าเอ้าก็มันไม่รู้ตัวว่ามันเป็นใครแถมมันยังไม่ยอมรับไอ้ชัยเป็นผัวมันอีกนะเห็นไหมนั่นมันบ้าจริงๆด้วยแกนี่ป้านี่ป้าหาว่าใครบ้าฮะแก้วนี่ป้าแดงนะเจ้าของบ้านเช่าของเรานะเจ้าของบ้านเช่าแล้วทำไมปากดีอย่างเงี้ยฮะนี่เห็นไหมไอ้ชัยข้าบอกแล้วว่าเมียเองกับป้าแล้วนี่มันยังไม่ทันหายเนี่ยเองไปรับมันกลับมาบ้านทำไมวะเดี๋ยวมันอารวาสคนแถวนี้เจ็บตัวไปหมดหรอกป้านั่นแหละจะต้องเจ็บตัวเป็นคนแรกถ้าเกิดว่าป้ายังไม่หยุดว่าฉันบ้านะเข้ามาสิแก้วแน่จริงเข้ามาสิอย่าถอยป้าแดงขอโทษนะจริงๆเลยป้าแก้วพอแล้วกลับได้แล้วขอโทษนะครับป้าแดงนี่มันอะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆเอาน้ำมาสาดใส่ฉันทำไมนี่มันอะไรกันฮะของมันแรงจริงๆกับพระกับเจ้ายังตวัดแวดแวดท่านแล้วมันนี่มันอะไรกันฮะนั่นสิผู้พี่สองคนพาพระมาทำไมเออนะเฉยๆไว้เดี๋ยวดีเองคืออย่างนี้นะจ๊ะพี่นิมนต์หลวงพ่อมาอวยพรเธอสองคนไงบ้านจะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขหลวงพ่อถ้าเป็นเจ้าอาวาสวัดชื่อดังชนะครั้งสุดๆผมว่าเราเข้าไปทำพิธีกันในบ้านดีกว่าครับนิมนต์เลยครับหลวงพ่อครับเดี๋ยวพิธีอะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันหนู
จะเอาไปข้างนอกจ้ะเดี๋ยวๆๆค่ะไปไม่ได้นะคะคุณหนูไม่ค่อยสบายอ่ะแล้วคุณผู้ชายห้ามไม่ให้คุณหนูไปไหนด้วยค่ะอุ๊ยไม่จ้ะหนูไม่ได้เป็นอะไรแล้วนะป้าจ๋าหนูอยากออกไปข้างนอกหนูจะกลับบ้านหนูอ่ะจ้ะนะเดี๋ยวๆๆๆหนูอีกแล้วเหรอคะบ้านคุณหนูที่อยู่คลองจันทน์นั่นเหรอคะจ้ะบ้านหนูที่อยู่คลองจันทน์นะจ้ะป้าจ๋าหนูอยู่ที่นี่ตั้งหลายวันแล้วอ่ะไม่รู้ว่าบ้านช่องหนูจะเป็นยังไงบ้างอ่ะแล้วอีกอย่างนึงอ่ะหนูไม่ได้ซักผ้าพี่วันชัยเลยอ่ะนะป้านะหนูไปนะให้หนูกลับนะไปนะป้านะเดี๋ยวค่ะก่อนจะไปนะคะคือหนูทานยาซะก่อนนะคะนี่ค่ะไม่งั้นป้าก็ไม่ให้ไปทานก่อนนะคะจ้ะดีมากค่ะได้เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวคุณหนูนั่งรอป้าตรงนี้ดีกว่านะคะมานี่ค่ะนั่งตรงนี้นะคะนี่นั่งค่ะนั่งนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งนะคะนี่นั่งอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนนะเดี๋ยวป้าไปตามสมคิดให้เอารถไปส่งคุณหนูนะคะน่ารักจริงคืนน่ะก็หลอกเราไปทีนึงแล้วเช้าเนี้ยคิดว่าจะหลอกเราได้เหรอคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงไปไหนคะเอ้าคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงคุณป้าเปียกคะอีมิดิทเอ้าคุณผู้หญิงหนีออกจากบ้านช่วยกันหน่อยเร็วคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงคุณหนูจะไปไหนคะจะร้องนะคะอย่าคิดหนีเลยนะครับเดี๋ยวพวกผมโดนไล่ออกครับคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงอย่าไปไหนอีกเลยนะคะสมใจขอร้องค่ะคุณผู้หญิงคะไปพักข้างบนดีกว่านะคะนะคะนะคะคุณดีจ้าโอ้ยน่ารักจังเลยค่ะไปแล้วไปเดี๋ยวไปนี่ดีกว่าไปหนีไปแล้วทำยังไงดีล่ะครับโอ้จะทำยังไงก็ตามไม่เสียวมายังงอกนี่นะงอกจริงจริงแต่หนีไปทำใหม่วะเนี่ยแล้วมายืนอยู่ทำไมเนอะก็ตามไปได้มาไอ้เออผมลืมรอด้วยคุณผู้หญิงตลกไว้ไม่เนี่ยหากไม่เนี่ยวิ่งตามไปได้แล้วมันนอนกิ้งอยู่ทำไมอีน้ำขิงอ่างโอ้ยเดี๋ยวค่ะหาทางช่วยด้วยค่ะคุณป้าไปช่วยแล้ววิ่งไปฉันไปดูทางอื่นโอ้โหช้าๆฉันไปก่อนนะโอ้คุณป้าค่ะว่าโอ้ยคุณผู้หญิงค่ะโอ้ยไม่มีแรงแล้วนะคะคุณผู้หญิงไป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 
จ้าได้ผลแล้วครับหลวงพ่อบอกมาซะดีๆนะว่าแกเป็นใครกันแน่